ซึ่งถือว่าค่อนข้างมากทีเดียวสำหรับในรอบแค่หนึ่งคืนนะคะเพราะเราไปดูเทียบกับในช่วงประมาณเดือนช่วงสงกรานต์ถ้าจำกันได้ช่วงนั้นที่ราคาทองปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงเนี่ยจะเห็นได้ว่ารอบนี้กับรอบที่แล้วเนี่ยค่ะปริมาณการขายลงมาพอกันทีเดียวเลยนะคะดังนั้นยังแนะนำนักลงทุนให้ระมัดระวังค่ะเพราะว่าเรามองว่าโอกาสในการปรับตัวลดลงต่อของราคาทองคำยังมีนะคะแต่ว่าในระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะได้เห็นการดีดตัวบ้างแต่ภาพใหญ่ก็ยังถือว่ายังเป็นขาลงของราคาทองคำนะตอนนี้ค่ะปัจจัยหลักๆที่ทำให้ทองคำเนี่ยลงมานี่เกี่ยวข้องกับฟันโฟลด้วยหรือเปล่าคุณโมนะก็เป็นในเรื่องของตัว QE เองนะคะที่รอบที่แล้วเนี่ยมีการประชุมของ FOMC ก็คือของธนาคารเฟดเองนะคะแล้วก็มีการพูดถึงในเรื่องของนโยบายตัว QE ด้วยนะคะก็คือจะสังเกตได้จากว่ารอบที่แล้วพอผลการประชุมออกมาเนี่ยในเรื่องของนโยบายคือมีโอกาสที่จะลดปริมาณตัวจำนวน QE อ่ะนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะมีการหมดหรือว่าหยุดใช้เนี่ยประมาณกลางปีหน้าเองเลยทำให้จะสังเกตดูทองก็ลงแล้วก็ตลาดหุ้นเองก็ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะจากรอบที่แล้วเองค่ะค่ะตอนนี้คุณมนประเมินกรอบไว้แนวรับด้านล่างเนี่ยนะคะพอหลุด 1,250 ไปเนี่ยคุณมนประเมินยังไงต่อไปอะคะค่ะอย่างแนวนะคะตอนนี้เองก็อยู่ที่ 1,250 เหรียญก็คือเป็นแนวรับนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแนวรับที่สำคัญตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่กรอบ 1,220 เหรียญค่ะซึ่งแนวนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นแนวรับสุดท้ายของกรอบด้านบนอันนี้นะคะแต่ถ้าหลุดที่ 1,220 โอกาสในการจะปรับตัวลดลงต่อนะคะแนวต่อไปเนี่ยจะไปอยู่ที่ 1,150 เหรียญ US dollar ต่อ troy ounce ค่ะแล้วเข้าใจว่าเรามีทำกราฟมาให้นักลงทุนดูเหมือนกันนะคะก็จะมีกราฟที่เป็นการลงทุนระยะสั้นกับกราฟที่เป็นการลงทุนระยะยาวตอนนี้ขึ้นระยะสั้นอยู่ค่ะตัวกราฟที่เป็นการลงทุนระยะสั้นตอนนี้เองเนี่ยค่ะราคาทองคำถ้าดูณปัจจุบันจนถึงตอนนี้ค่ะก็คือลงมาแตะที่แนวรับที่ 1,250 แล้วนะคะก็คือถ้าเป็นราคาบาทอันนี้เราประเมินไว้อยู่ที่ระดับประมาณ 18,400 ซึ่งตอนนี้เองก็ถือว่าหลุดแนวนี้ลงมาแล้วนะคะดังนั้นพอมาดูกราฟต่อไปที่เป็นกราฟระยะยาวเนี่ยค่ะแนวรับจะอยู่ที่ 1,200 ค่ะก็คือส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ 1,400 แต่เรามองว่าการที่ย่อลงมาในรอบนี้ของตัวราคาทองคำนะคะถึงแม้ว่าถ้าจะได้เห็นการดีดตัวเรามองว่าในระยะสั้นๆในช่วงประมาณสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยค่ะยังไงการดีดตัวก็คงจะไม่เกินแนวต้านที่บริเวณประมาณ 1,300 จนถึง 1,320 แถวนั้นถ้ามีการดีดตัวขึ้นมาก็แนะนำให้นักลงทุนขายออกมาก่อนนะเพราะว่าโดยรวมเรายังมองว่ายังมีโอกาสย่อลงต่อแต่ถ้าลงมาแถวๆบริเวณ 1,220 เหรียญแล้วไม่หลุดกว่าที่แนวนี้ที่บริเวณ1,220 อาจจะเป็นจังหวะที่เข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นบ้างก็สามารถทำได้ค่ะทีนี้เงินบาทล่ะคะคุณมนมองยังไงบ้างทิศทางค่าเงินบาทจะมีส่วนเกี่ยวกับในเรื่องของการสามารถที่จะช่วยทำให้ราคาทองคำเนี่ยไม่ลงไปมากได้บ้างไหมคะสำหรับทองบ้านเรานะคะก็ช่วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของเงินบาทเพราะว่าอย่างวันนี้เองเนี่ยค่ะเงินบาทเองก็อ่อนค่าขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยอยู่ต่ำ31บาทต่อ1ดอลลาร์นะคะแต่วันนี้เนี่ยก็อ่อนค่ามาอยู่ที่ระดับประมาณ31บาทสตางค์ได้ก็เป็นตัวนึงเหมือนกันที่ช่วยทำให้ตัวราคาทองในประเทศปรับลดลงไม่มากอย่างวันนี้ก็ลดลงมาประมาณ350บาทก็เป็นเพราะว่าในเรื่องของเงินบาทเองที่เข้ามาพยุงแต่โดยรวมเนี่ยถ้าสัดส่วนของตัวราคาทองต่างประเทศมีการปรับตัวลงมากนะคะเงินบาทเองก็อาจจะช่วยได้ไม่มากนักเพราะว่าพอมาในช่วงประมาณช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเงินบาทเราค่อนข้างจะถึงจะผันผวนแต่ว่าก็อยู่ในปริมาณที่ไม่มากนักถ้าเทียบกับช่วงประมาณครึ่งปีแรกของเราในปีนี้นะคะที่เงินบาทเนี่ยก็มีการผันผวนค่อนข้างมากค่ะค่ะคุณมนคะเมื่อกี้เห็นมีหลากหลายโบรกหลากหลายสถาบันมีการปรับประมาณการนะคะช่วยสรุปให้เราฟังได้ไหมคะว่าแต่ละที่เนี่ยเขามองคาดการราคาทองคำยังไงกันบ้างคะค่ะตอนนี้นะคะก็มีหลายที่เลยที่ปรับลดลงมานะคะก็คืออย่าง Goldman Sachs เองก็คาดการนะคะว่าปีนี้จะลงมาถึงระดับประมาณ 1,300 เหรียญส่วน UBS นะคะก็ปรับลดลงมา 10% โดยที่ให้ไว้อยู่ที่แนว 1,440 เหรียญ Deutsche Bank ก็ปรับลดลงมาเหมือนกันนะคะให้อยู่ที่แนว 1,428 เหรียญ Credit Suisseให้อยู่ที่ 1,580 เหรียญแล้วก็ Morgan Stanley ให้อยู่ 1,487 แต่คือถ้าเราสังเกตดูทุกครั้งที่เวลาทองคำขึ้นแรงๆเนี่ยค่ะ
กลุ่มเราเนี่ยก็จะมาคาดการปรับขึ้นด้วยเหมือนกันเวลาลงแรงๆเนี่ยค่ะก็จะมีการกลับมาคาดการปรับลดลงเหมือนกันแต่อย่างล่าสุดเองทางมาร์คฟาเบอร์นะคะก็ออกมาให้ข้อคิดอยู่เหมือนกันว่าในเดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยการที่ทองคำกับหุ้นมีการปรับตัวแล้วก็พันธบัตรเองนะที่มีการปรับตัวลดลงมาแรงๆเนี่ยเชื่อว่าโอกาสในการดีดกลับหรือในการรีบาวน์น่าจะยังมีอยู่เพราะว่าด้วยความที่พอลงมาแรงเหมือนอย่างถ้าเราจำได้ในช่วงสงกรานต์นะคะที่มีการดีดตัวลงมาแรงๆช่วงนั้นเองเราก็ได้เห็นการรีบาวด์กลับขึ้นไปของตัวราคาทองบ้างนะคะแต่ภาพใหญ่ยังเป็นขาลงเหมือนกันอย่างรอบนี้นะคะคือเรามองว่าถ้าลงมาแล้วนะคะลงมาแรงขนาดนี้คืออาจจะยังได้เห็นการดีดตัวซึ่งการดีดตัวเราก็ให้ไว้อยู่ไม่เกิน 1,300 เหรียญแต่ยังไงก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อค่ะได้ค่ะคุณหมอนขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสรุปกันนะคะก่อนจะจากกันก็คือวันนี้เอง2รอบนะคะที่มีการปรับตัวลดลงมาทั้งสิ้น400บาทต่อบาททองคำนะคะแล้วก็ทำให้ราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่ 18,400 บาทต่อบาททองคำขายออกอยู่ที่ 18,500 บาทต่อบาททองคำทองคำรูปพรรณรับซื้อ 18,131 บาทต่อบาททองคำนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 18,900 บาทต่อบาททองคำโค้ดไว้ที่โกลด์สปอต 1,247 เหรียญต่อทรอยออนซ์แล้วก็เงินบาทอยู่ที่31บาท15สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะค่ะก็หลุด19,000มาแล้วนะคะแต่เห็นในกราฟเมื่อสักครู่นี้ถ้าไปถึง 1,200 17,000 นะตอนนั้นลง10,000ต่ำกว่า 18,000 ด้วยนะคะก็คงต้องติดตามราคาทองกันอย่างใกล้ชิดคนที่ถือไว้ในต้นทุนที่สูงมากๆก็26,000นี่คงต้องรอต้องถืออย่างเดียวเลยต้องปรับกลยุทธ์กันพอสมควรเหมือนกันนะคะใช่ค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเรา2คน